สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม Maple Story M นะครับก็เกมนี้เป็นอีกเกมที่เจชอบมากแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับตัวเกมมีอัปเดตใหญ่เข้ามามีอาชีพใหม่เซียเป็นอารมณ์นักเวทดวงดาวครับซึ่งก็เป็น Exclusive นะครับมีเฉพาะในเวอร์ชันมือถือแล้วก็มีจัดกิจกรรมแบบเยอะมากเลยครับทั้งสำหรับคนที่เล่นอยู่คนที่ไม่เคยเล่นแล้วจะมาลองเล่นหรือว่าคนที่จะกลับมาเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับสำหรับใครที่จะมาเล่น Maple Mโดยที่เดี๋ยวในคลิปนี้เจ๊ก็จะพาไปดูรายละเอียดตัวเกมรายละเอียดอาชีพใหม่แล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆแบบคร่าวๆนะครับซึ่งระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันก็นี้จะอยู่ตัวเซิร์ฟเวอร์เอเชีย2นะครับแล้วก็ลิงก์ตัวโหลดเกมเนี่ยอยู่ด้านล่างตัวคลิปแล้วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวขอเล่าถึงตัวเกมสั้นๆก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่คุ้นก็ตัว Maple M นะครับมันจะเป็นเกมแนว MMO ครับเล่นบนมือถือหรือภาษาบ้านเราเรียกง่ายๆว่าเกมเก็บเลเวลนั่นแหละครับซึ่งจริงๆมันมีตัวเวอร์ชัน PC หรือเวอร์ชันคอมด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชันมือถือนะซึ่งก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีครับคือหมายถึงว่ายังคงคอนเซ็ปต์ของเวอร์ชันคอมได้ดีคือจริงๆตอนแรกมันมาเป็นคอมก่อนไงแล้วก็คอมมันดังใช่ไหมครับไอตัวนี้เนี่ยทำมาเป็นแบบเวอร์ชันมินิเล่นบนมือถือเนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์ได้ดีตัวแบบความน่ารักของตัวละครตัวความอลังการของสกิลอะไรเงี้ยครับก็ยังมีมาหมดนะครับแต่ว่าจริงๆตอนที่เจเล่น Maple M แรกๆเนี่ยมันจะติดปัญหาอย่างเดียวเลยคือสมัยแรกๆเนี่ยเกมมันเพิ่งทำใช่ไหมครับพวกระบบต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังมีไม่ค่อยเยอะครับแบบเล่นแป๊บเดียววันนึงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับพอเกมมันผ่านมานานใช่ไหมครับมันก็มีอัปเดตตัวเกมเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยมีระบบอะไรให้เล่นแบบว่าเต็มไปหมดเลยนะดูแล้วแบบน่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูแบบไวๆนะครับก็อย่างเช่นตรงเนี้ยตัวหน้าเมนูใช่ไหมครับก็แบบมีเมนูเพียบเลยแล้วสมมติลองดูตรงดันเจียนเนี่ยดันเจียนเนี่ยเราจะเห็นว่าในจอเนี่ยมันจะมีแบบว่าโหมดเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแต่ละโหมดเลยนะไม่ใช่แบบว่าเป็นดันเจียน10อันลงเหมือนกันหมดแค่แบบว่าเปลี่ยนรูปทางเข้าเปลี่ยนมอนเปลี่ยนอะไรนะมันคือจะเป็นแบบโหมดแยกเลยแล้วเราดูแค่โหมดแยกเนี่ยคือแบบว่ามีเป็น10เลยครับมีอะไรให้เราเล่นได้แบบไม่เบื่อเลยเช่นอย่างสมมติเดี๋ยวเจพาไปดูสักตัว2ตัวละกันอ่ะเดลี่ดันเจียนนี่เราจะคุ้นอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่เล่นเมื่อก่อนใช่ไหมครับก็คือเป็นดันประจำวันอันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรลงดันประจำวันได้ของอันนี้จะเบสิกทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือที่จะให้ดูคือพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีย่อยออกไปเต็มไปหมดเลยหรืออย่างตัวตีบอสนะครับตัวบอสซากุมที่เราคุ้นเคยกันถ้าเกิดใครเล่น PC มาใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีบอสหลายตัวมากขึ้นนะครับมีแบบพิงบีนเข้ามาแล้วมีตัวซิกนัทเข้ามาแล้วหรือว่าอย่างไอตัวบอทเก็บเลเวลเวอร์ชันนี้มีแบบว่าสำหรับใครที่ชอบบอทตามแมปนะครับก็มีให้บอทตามแมปด้วยนะแมปสตาร์ฟอร์สเนี่ยครับเลือกแมปได้แบบเยอะมากคือจริงๆมันเหมือนแบบว่าตัวเกมเนี่ยเขาก็พยายามซัพพอร์ตทั้งผู้เล่นที่แบบชอบการบอทตามแมปแบบมีอะไรให้ดูตอนตีมอนตามแมปใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ชอบบอทด้วยคือมันมีบอทตามแมปก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบว่าเปิดมือถือเปิดคอมทิ้งไว้นะครับก็ตัวเกมมันก็มีระบบช่วยเหมือนกันคือตัวบัตรเนี่ยครับออโต้แบทเทิลนะครับสังเกตว่าเนี่ยมันจะบอกว่าการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อเนื่องแม้จะปิดเกมก็ตามก็คือแบบว่าเอาใจทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมครับคนชอบตีมอนตามแมปก็มีให้ตีมอนตามแมปแต่ว่าไม่อยากเปิดคอมมือถือทิ้งไว้ก็อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ใช้ตัวออโต้แบทเทิลตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกระบบหนึ่งก็คือตัวระบบตลาดครับซึ่งเป็นระบบที่ส่วนตัวเจว่าเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แบบว่าเอื้อกับผู้เล่นโดยส่วนใหญ่นะไม่ใช่แบบว่าต้องเติมเงินอะไรอย่างนี้อย่างเดียวอาจจะเป็นตรงนี้นะครับคือระบบตลาดเนี่ยตัวเทรดสเตชันนี่นะครับมันจะดีตรงที่เราสามารถซื้อของได้แบบหลายอย่างมากๆครับแล้วก็ใช้เงินในเกมเพราะว่าเราสังเกตเนี่ยหน่วยเงินที่มันใช้นะครับเป็นตัวเซนีเหลืองนะเซนีเหลืองนี่ก็คือแบบว่าฟาร์มปกติเลยคือแบบว่าตีมอนทำเควสอะไรเงี้ยครับมีได้หมดเลยแล้วก็ของเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรียงจากระดับไม่ใช่นี่ใช่ไหมระดับ normal ก่อนแล้วกดคลิกตรงเนี้ยมันจะไล่มาจากระดับสูงสุดเนี่ยระดับสูงสุดที่เป็นสีน้ำเงินฟ้าเนี่ยครับก็สามารถซื้อขายในเกมได้นะแล้วก็มีคนขายด้วยนะครับขายเป็นเงินในเกมแบบปกติเลยมันอาจจะแบบว่าดูเยอะหน่อยใช่ไหมพันกว่าล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องนึกภาพว่าตัวเกมก็เล่นได้เรื่อยๆแล้วมันเงินมันหาในเกมเราฟาร์มในเกมได้ก็เลขเยอะก็ไม่แปลกอย่างน้อยก็คือมีให้ซื้อนะครับแบบพวกของเทพๆเงี้ยซึ่งไอตัวของสงสัยเนี่ยจะธรรมดาใช่ไหมพวกแบบของจากไอตัวเขาเรียกอะไรนะกาชาจากแคชช็อปเนี่ยครับโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยก็มีนะเนี่ยสามารถตั้งขายได้เนี่ยพวกแบบว่าชุดแฟชั่นฐานะแฟชั่นใช่ไหมตะกี้เป็นเก้าอี้อันนี้สัตว์ขี่ใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ถูกแล้วไอตัวคล้ายๆกับฐานะเรานะครับดาเมจสกินสกอร์ไอเทมบัฟอะไรพวกเนี้ยก็คือสรุปว่าคือถ้าเกิดสมมติเราสามารถเติมเงินเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นก็หาได้ไวขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากเล่นเรื่อยๆไม่ได้อยากเติมเงินเยอะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆฟาร์มในเกมแล้วเราก็มีของแคชใช้ได้เหมือนกันใช้พวกตัวเงินซินีเหลืองเรานี่แหละครับซื้อแล้วก็อย่างเรื่องของอาชีพหรือว่าตัวละครที่ให้เราเล่นนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาแบบเยอะมากเลยครับอย่างในจอเนี่ยจะเป็นตัวอาชีพใหม่ใช่ไหมครับที่มีพูดถึงอยู่ต
ัวเซียนะครับอันนี้จะเป็นมีเฉพาะในเวอร์ชันมือถือนะครับแต่ว่าสมมติถ้าเกิดใครเล่นเวอร์ชัน PC มาก่อนเคยเล่นหรืออยากเล่นเนี่ยแล้วแบบอาจจะไม่มีเวลาเล่นตรงนั้นจะมาเล่นในเวอร์ชันมือถือก็ได้นะครับตัวมือถือเนี่ยมีอาชีพเหมือนกันเลยแล้วก็อัปเดตตามมาแบบว่าเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเจพาไปดูแบบไวๆนะครับเช่นอย่างตัว Explorer ใช่ไหมครับล่าสุดในเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับปรับรีบาลานซ์มาทำให้ตัวละครเก่งขึ้นของมือถือก็มีนะครับกำลังแผนๆมาอยู่เจไม่แน่ใจว่าอัปเดตแล้วหรือยังแต่ว่าเห็นมีตอนนั้นมีข่าวอยู่นะครับหรือว่าอย่างเช่นนี่นะครับ Duo Blade Cannoneer Power Resistance ใช่ไหมครับก็อาชีพย่อยก็มีมาด้วย Kinesis Hardfinder นี่ขนาดเป็นตัวที่แบบว่าในเวอร์ชัน PC เนี่ยมันเพิ่งมาได้แบบไม่นานใช่ไหมครับเป็นตัวหลังๆก็ยังมีในมือถือแล้วนะครับAngelic Butter Kaiser Xenon คือแบบว่ามีอัปเดตมากกว่าเมื่อก่อนแบบเยอะมากเลยนะตอนสมัยเกมเปิดแรกๆนี่มีนิดเดียวใช่ไหมเวอร์ชันมือถือเนี่ยครับเราอยากเล่นตัวไหนนี่มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมติใครเพิ่งมาเล่นไม่แน่ใจว่าชิปไหนเป็นยังไงเนี่ยจริงๆเรากดดูสกิลคร่าวๆได้ตัว Maple เนี่ยมันจะเด่นที่แต่ละตัวเนี่ยสกิลมันความเท่ความอลังการการใช้งานต่างกันใช่ไหมอย่างสมมติเจกดตัวเสียให้ดูก็คือระหว่างหน้าสร้างตัวละครเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับกดดูสกิลคร่าวๆได้จะเป็นอย่างเงี้ยก็เลือกได้สะดวกขึ้นนะครับถัดมานะครับก็เรื่องของกิจกรรมก็ตะกี้ตอนต้นคลิปมีบอกไปว่าตัวกิจกรรมเนี่ยอัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากตัวข่าวเขานะครับ5กิจกรรมใหญ่ต้อนรับการอัปเดตเซียอันนี้ก็ดูเฉยๆใช่ไหมครับ5กิจกรรมแต่จะบอกว่าพอเราเข้าเกมไปจริงๆเนี่ยมันมีทั้งกิจกรรมที่จัดอยู่อันเก่ายังไม่หมดกิจกรรมในเกมอะไรพวกเนี้ยครับรวมกันแล้วแบบว่าเยอะมากเลยนะให้เรามีได้เล่นกันแบบจุใจเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตัว5ตัวนี้ก่อนละกันครับอันนี้เป็นแบบว่าอีเวนต์พิเศษจริงๆต้อนรับอาชีพนะครับก็จะมีนี่นะครับกิจกรรมแรกกิจกรรมการเติบโตของเซียอันนี้คือเป็นอะไรที่ส่วนตัวเจว่าว้าวมากเลยนะเผื่อสำหรับแบบใครไม่อยากเล่นตัวใหม่ไม่อยากเล่นเซียใช่ไหมคือมันจะเป็นเนี่ยครับเพียงเก็บเลเวลตัวละครเซียจะได้รับโบนัส EXP แชร์ไปยังตัวละครอื่นๆของเราคือหมายถึงว่าคล้ายๆกับว่าเราอาจจะไม่ได้อยากเล่นเซียอย่างเดียวช่วงนี้เราอาจจะอยากปั้นตัวหลักของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ปั้นไปพร้อมเซียก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดปั้นเซียเนี่ยเราส่ง EFP โบนัสไปให้ตัวละครที่เราเล่นอยู่ได้แล้วก็พวกตัวละครเนี่ยไม่ใช่ตัวละครผู้ผิดตัวระยะเวลาเนี่ยก็มีให้เล่นเหลือเฟือเลยนะครับเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมครับอย่างกิจกรรมนี้นี่นะแล้วมันก็จะมีตามไอ้นี่นะครับตามเลเวลอัพด้วยมีของแจกตามของนะครับเนี่ยเลเวลเท่าไหร่แล้วก็เป็นตัวเลเวลของเซียนะครับได้ของพวกนั้นพวกนี้นะครับส่งเข้าจดหมายหรือว่าคือจริงๆมันมีหลายทบมากเลยอะอย่างนี้ก็เป็นเลเวลอัพใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เป็นภารกิจเพิ่มเข้ามาภารกิจนี้มันก็มีเก็บเลเวลด้วยนะแล้วก็มีทำอย่างอื่นใช่ไหมครับก็ได้ของเพิ่มเข้าไปสรุปว่ามีแบบส่ง EXP ไปให้ตัวอื่นในดีเราได้มีแบบว่าเก็บเลเวลมีทำภารกิจได้ของเพียบนะครับอาจจะประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้ไปลงดีเทลนะครับใครสนใจเลยเต็มๆเนี่ยก็เดี๋ยวดูในหน้าเว็บได้เมกาเบิร์นนิ่งก็มีนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครไม่คุ้นมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับคือของถ้าเกิดไปเกมอื่นมันจะเป็นโบนัส EXP ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดของ Maple มันจะใช้คำว่า Burning มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าพอเราเลเวลอัพเลเวล1เนี่ยมันจะกลายเป็นบวก2เลเวลเรานึกภาพออกมั้ยมันจะไม่ใช่แบบว่าเราเลเวล1เลเวลอัพแล้วกลายเป็น2พอมันมี Burning เนี่ยมันจะกลายเป็นเลเวล4ทีเดียวอะคือแบบเด้งมาหลายเวลเหมือน EXP คูณเยอะๆเลยครับอันนี้ก็ช่วยให้เราเก็บเลเวลได้สบายขึ้นมากเลยครับปั้นตัวง่ายเลยแล้วก็แบบกิจกรรมรางวัลล็อกอินหรือว่ามีเติมเงินครั้งแรกด้วยนะครับคือหมายถึงว่าเติมเงินครั้งแรกแบบอันใหม่เลยที่แบบว่ารีเซ็ตสำหรับตัวละครในชีพนี้ก็ได้ของแบบว่าแถมเยอะเลยนะครับก็ยังไงลองดูครับตัวกิจกรรมเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอันนี้ก็ดูเยอะแล้วใช่ไหมในเกมมีเพิ่มมาอีกนะครับเก็บหมดเนี่ยได้ของแบบอู้ฟู่เลยครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูสกิลชีพเซียนนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อสำหรับเพื่อนๆบางคนที่สนใจเป็นพิเศษก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายเวทที่ค่อนข้างเล่นสนุกครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีโมบิลิตี้สูงแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยมันสามารถผสมได้หลากหลายแบบครับเดี๋ยวเจพาไปดูนี่นะก็เปิดหน้าสกิลขึ้นมาใช่ไหมครับดูอย่างกระโดดก่อนก็ได้ก็คือเป็นสายเวทแต่ว่ากระโดดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกใช่ไหมกระโดดระยะไกลได้กระโดดสูงได้เนาะแล้วก็ตัวสกิลนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบพาไปแบบเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าดูทั้งหมดอาจจะไม่ทันใช่ไหมก็จะมีไล่ตามเลเวลเหมือนเดิมนะครับเหมือนเวอร์ชัน PC เลย1 30 60 100ใช่ไหมครับไล่ตามคลาสพวกสกิลติดตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้พาไปดูนะครับมันก็จะเหมือนเดิมว่าเพิ่มสเตตนู้นสเตตนี้ใช่ไหมครับตัวละครเก่งขึ้นแต่ว่าจะพามาดูตัวสกิลโจมตีละกันอันนี้คลาสแรกนะครับสกิลเลเนี่ยมันจะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปเลยแต่ว่าจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยคือมันจะคล้ายๆกับผสมสกิลได้อย่างสมมติเรากดสกิลเล3ครั้งนะครับมันจะได้แบบว่าเลเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมานะครับกว้างขึ้นแรงขึ้นคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้นะแต่ว่าไอ้ที่ผสมเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี่ยครับพวกสกิลที่แบบมีสัญลักษณ์ตัวอักษรอยู่ขวาล่างเงี้ยมันจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นเล3ครั้งนะครับทีสี่ครั้งเนี่ยมันจะมีแบบคล้ายกับกระต่ายออกมาโจมตีช่วยเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเทเลพอร์ตนะไม่ได้กดให้ดูเพราะว่าเราใช้กระโดดธรรมดาใช่ไหมก็นี่นะครับอย่างเนี้ยเลคืออันนี้คือตีธรรมดานะ
คือแบบว่าโหดมากเลยใช่ไหมเพราะว่าคาร์ดแรกเนี่ยตีธรรมดาเป็นขอบเขตที่กว้างมากๆครับแล้วก็สังเกตว่าถ้าเกิดสมมติเจตีไป3ทีเงี้ยไอตัวขอบเขตเลมันจะกว้างขึ้นนะเนี่ย1 2เนี่ยมันจะมีไอตรงที่มันเป็นยิงจาก45องศาลงมาใช่มั้ยนั่นก็จะกว้างขึ้นเป็นไอตัวที่บอกว่า3ทีแล้วอัปเกรดแล้วก็เราสังเกตไอตัวดาวบนหัวเนี่ยมันคือจะเป็นการแบบให้กับคอมโบครับซึ่งถ้าเกิดเดี๋ยวสมมติดาวเต็มเนี่ยไอตัวกระต่ายจะออกมาละเนี่ยที่เป็นบอกว่าเป็นกระต่ายอันนี้จะเป็นสกิลแบบโครงกระต่ายนะครับเป็นแบบว่าเป็นแถบพลังขึ้นมามอนเดินมาชนเกิดมาชนตรงนี้ก็ตายเลยอะไรเงี้ยโดนดาเมจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจริงๆก็ถ้าเกิดแบบไม่ซีเรียสก็ตั้ง AI ไว้หรือว่าก็กดรัวๆก็ได้แต่ใครจะผสมแปลกๆจริงๆก็ทำได้นะครับเนี่ยมีกระต่ายกระโดดออกมามีโพงก็แบบเอาเรื่องอยู่ใช่ไหมคาร์ดแรกก็มีสกิลขนาดนี้ละเสร็จแล้วเราไปดูคาร์ดสองกันต่อนะครับคาร์ดสองก็ยังไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเท่าไหร่มีตัวบัฟกดได้สแตทเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าตัวบูมเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนตะกี้เลยครับเป็นสกิลที่แบบว่าโจมตีแรงขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็กด3ทีมีเอฟเฟกต์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมสกิลได้ด้วยอันนี้ผสมง่ายอยู่นะบูม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 ใช่ไหมก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีผสมยากกว่านี้อันนี้มันยังแบบชิวๆอยู่เนี่ยก็ระยะสกิลกว้างไหมครับสำหรับคลาส2ก็ยิ่งกว้างขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ยดูดิแล้วแบบบูม3ทีเนี่ยไอตัวข้างบนยังตายเลยแบบสุดแมปเลยนะมีสกิลระเบิดทั้งแมปตั้งแต่จ็อบแรกๆเลยโหดมากครับเนี่ยอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเจกดรัวๆให้มันออกเป็นไอตัวสกิลไอผสมก่อนแล้วกันนะที่เป็นดาวใช่ไหมเนี่ยตอนนี้กี่ดาวละ3ดาวโอเคมาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าตัวคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงเราแล้วมันจะกระโดดไปโจมตีนี่คือกระโดดโจมตีออโต้นะเจไม่ได้บังคับเนี่ยมันก็ตีไปเรื่อยๆก็ดีใช่ไหมเราก็ผสมได้ตามใจชอบเลยจะเรียกโครงกระต่ายมาผสมกับอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ครับเสร็จแล้วไปจ็อบ3ต่ออ่ะจ็อบ3ก็จะมีอันใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยเริ่มคอมโบยากละเพราะว่าเดี๋ยวจะลองกดให้ดูว่ามันมีคูลดาวน์ด้วยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเรียกดาวตกออกมาใช่มั้ยดูไม่มีอะไรแต่ว่าดาวมันค้างอยู่นะคือเหมือนแบบว่าพื้นที่นะก็จะมอนเกิดมาแล้วก็โดนดาเมจเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วมีดาวใหญ่ใช่มั้ยแล้วเนี่ยปัญหาที่มันใช้ยากขึ้นเพราะว่าสกิลนี้มันเริ่มติดคูลดาวน์แล้วนะครับก็คืออาจจะแบบว่ากดรัวๆย้ำๆไม่ได้แล้วอาจจะต้องแบบว่าคอมโบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูสูตรคอมโบมันก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับมันก็จะมีแบบว่าเป็นโพเป็นเลบูมโพใช่ไหมเลก็คือจ็อบแรกบูมก็คือจ็อบ2แล้วก็โพอะไรเงี้ยสกิลเนี่ยบูมบูมบูมโพเดี๋ยวลองกดอันนี้ดูน่าจะง่ายขึ้นบูมบูมบูมโพเอ้ยไม่ได้สิมันต้องนับเป็นดาวข้างบนนะแล้วก็เนี่ยได้ไหมอ้าวแป๊บนึงนะคือเจนับผิดอันนี้บูม1แล้วใช่ไหมบูม2บูม3แล้วนี้ออกมาเป็นโพเดี๋ยวรอคูลดาวแป๊บนึงนี่ได้ละเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับอันนี้มันจะเป็นออร่าเดินชนมีดาเมจเนี่ยครับเนี่ยเดินชนเฉยๆก็มีค่อนข้างหลายสกิลนะอันนี้ต้องไปลองผสมเองดูด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยบูมบูมบูมโพอันนี้จะเป็นอะไรนะเลบูมโพแล้วก็เดี๋ยวเลเวล100นะครับมีลิงก์เข้ามาอีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยคือคอมโบได้หลายอันมากแล้วนะเนี่ยบูมบูมโพลิงก์อันนี้เลลิงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจกดอีกสักตัวนึงแล้วกันตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นนี่ครับเรียกคล้ายกับตัวละครเนี้ยชื่อไอซ่าหรือเปล่าอ่านไม่ถูกมาช่วยโจมตีเหมือนกันบูมบูมโพลิงนะมันจะบอกว่าสนุกดีเหมือนกับใครเล่นไอพวกแบบเจบอกไม่ถูกเหมือนแบบเกม MMO มันจะมีพวกสายอยู่แล้วใช่ไหมที่แบบว่าผสมสกิลพูดถึงเสร็จแล้วเจก็ลืมแล้วอะไรนะตะกี้บูมบูมโพลิงนะครับจัดไปบูมเดี๋ยวกดให้ติดบูมก่อนอ่ะบูมใช่ไหมบูมบูมมาละโพอ่ะได้โพละแล้วก็ลิงใช่ไหมครับดูจากไอตัวผสมด้านบนนะครับลิงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าระเบิดเหมือนกันนี่ไงเป็นไอตัวเนี่ยระเบิดทั้งจอเนี่ยแล้วก็มีเป็นดาวกระจายปลาไปช่วยตีมอนตะเกียเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะดาวกระจายอยู่นานเนี่ยตีทั้งแมปเลยว้าวดีใช่ไหมครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆตัวสกิลของเซียนนะครับก็ยังไงอย่างที่บอกนะครับใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันก็เซิร์ฟเอเชีย2นะครับลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ทางด้านแล้วโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม